สงบใจต่อพระเจ้าขอการทรงชำระที่มาจากพระเจ้าเพราะเราอยู่ในบริเวณพระนิเวศในพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ต่อหน้าที่ประทับของพระองค์ข้าแต่พระยาเวห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นเจ้าค่ะเราสรรเสริญพระเจ้าเราเข้ามาที่นี่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ของพระคุณพระเจ้าเราปรารถนาที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระองค์เจ้าค่ะสิ่งใดที่ยังเปื้อนปนในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงเอาออกไปพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงชำระเราให้เราสะอาดและบริสุทธิ์ขอให้เราบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะเราปรารถนาที่จะนมัสการพระองค์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์พระองค์เจ้าค่ะและนมัสการและสรรเสริญพระองค์และขอเชิญองค์พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางมาที่นี่ขอพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของพวกเราทุกคนในที่นี้เมื่อเราร้องเพลงนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเราขอการทรงสถิตและการทรงนำพาที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องในที่ประชุมนะคะยืนขึ้นนะคะเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันเพราะในพระนามสดุดีบทที่48ข้อที่14ได้กล่าวไว้ว่านี่คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นจริงพระองค์จะทรงนำเราจนถึงที่สุดI'm not afraid to die.
ไม่มีใครเลยที่จะยิ่งใหญ่แบบพระเจ้าของเราเองเลยไหมคะพระเจ้าของเราทรงพานุภาพสูงสุดทรงจะพาในเวลานี้เราทั้งหลายอยู่ที่นี่เราเข้ามาสรรเสริญองค์พระสตราของเราเราเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงบอกไว้ว่านอกเหนือจากเราแล้วไม่มีพระอื่นใดเราเป็นความนั้นเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเราสรรเสริญพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าของเราBody suit, body 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 suit, body
ับในที่นี่พระเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าขอให้การนมัสการในวันนี้เป็นที่ถวายเป็นเกียรติแด่พระองค์ในที่สูงสุดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพี่น้องที่ประชุมนั่งลงได้ค่ะเชิญอาจารย์ชลินที่จะมาเทศนาในวันนี้ค่ะคราวนี้นะคะอยากจะมอบช่วงเวลาแห่งการเป็นพยานนะคะเพราะว่าคำพยานชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเอาท่านแรกก่อนเลยนะคะเอาจากเชียงใหม่ก่อนหรือว่าเอาจากแม่ค้าก่อนคะออกไกลก็ได้นะคะก็เดี๋ยวคนแรกนะคะขอเชิญคุณบรรยาภานะวันนี้อยากจะมาเป็นพยานของคุณพระเจ้านะคะวันนี้นะคะเอาปรบมือค่ะเชิญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะเมย์นะคะจากเชียงใหม่นะคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้ได้มาวันนี้เป็นวันที่มาถึงที่ลำปางเร็วมากคือเร็วกว่าที่คาดคิดไปเยอะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่ตีที่ตื่นมาแล้วก็มานมัสการพระเจ้าในวันนี้ให้เราได้มาทันเวลาขอบคุณแคทที่มาด้วยกันนะคะ2อาทิตย์แล้วที่มาด้วยกันแล้วก็ขอบคุณในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมันได้เจออะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งเรื่องการปรับละต้องอดทนนานพระเจ้าก็บอกไว้แล้วก็ขอบคุณคำหนุนใจจากแคทจากทรายจากพ่อน้อยที่ให้ผ่านสถานการณ์ที่ต้องอดทนภายในอาทิตย์นี้มาได้ทั้งเรื่องลูกแกะตัวเองแล้วก็เหมือนกับสถานการณ์ทางการเงินก็คือขี้คายขึ้นประมาณช่วงประมาณต้นเดือนนะคะจะมีสถานการณ์การเงินที่แย่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่สามารถขี้คายมาได้โดยที่พระเจ้าก็คือประทานงานมาให้งานที่แบบปกติคือร้านเสื้อผ้าของเพื่อนจะไปบ้างไม่ไปบ้างแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าช่วงนี้ก็คือได้ไปเฝ้าร้านของเพื่อนก็คือเดี๋ยวจะมีงานจนถึงอาทิตย์หน้าแล้วก็ไม่มีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังเดินอยู่กับพระเจ้าอย่างอดทนเดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ก็คือเราอ่ะจะผ่านทุกอย่างได้โดยพระเจ้าจริงๆอะค่ะแล้วก็อยากจะหนุนใจคนที่มีลูกแกะทุกคนนะคะคนที่เป็นพี่เลี้ยงอะค่ะบางทีลูกแกะของเราแบบอาจจะแบบไม่เข้าใจบ้างในสถานการณ์ต่างๆหรือว่าแบบอาจจะดื้อบ้างก็ขอให้เราอดทนค่ะอดทนต่อไปเรื่อยๆคือแต่ที่แน่คือแบบเราไม่ต้องกลัวค่ะยังไงพระเจ้าก็อยู่ข้างเราพระเจ้าก็จะให้สติปัญญาเราจะแบบจะคอยช่วยเราช่วยเขาเรียกว่าไงอ่ะคือบางที่ผ่านมาทางแบบเพื่อนพี่น้องทั้งที่จะผ่านมาทางผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระเจ้าก็คือจะพูดด้วยผ่านทางพวกเขาบางทีมันก็หนุนใจเราได้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเราคิดเองเราอ่ะอย่าใช้ความคิดตัวเองมากเกินไปว่าเนี่ยเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆคือเราต้องพึ่งพาพระเจ้าค่ะอันนี้คือหลักสำคัญเลยคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกแกะเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันอะไรพึ่งพาพระเจ้าค่ะแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะแบบเป็นทางนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้จริงๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะอีกท่านนึงนะคะก็ให้ว่าพูดตรงนั้นเองเดินมาไหวไหมคะอยากให้บรรดาเป็นพยานนะคะนั่งที่นั่นแล้วก็เป็นพยานได้ไหมคะเดินสะดวกไหมคะเดินเอาไม้มาดีกว่าเนาะเป็นพยานได้ไหมนะคะชื่ออะไรป่วยด้วยโรคอะไรแล้วพระเจ้ารักษายังไงคะบรรดาอู๋เจ้าพี่ออช่วยก็ได้ค่ะพี่ออช่วยก็ได้ชื่อแตงคุณปนายเจ้าป่วยเป็นโรคเป็นโรคเป็นพานิ่วหลักเป็นโรคไตแล้วก็ได้พาตอนนี้ก็ได้กินยาสักอย่างพ่อเป็นโรคเป็นเลือดจาง
เน้นเต็มวันให้เก็บกินย่าเหนือทางเดียวขอบคุณพระเจ้าที่โจยเย้ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอจ้างอู้ขอจ้างอู้ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ถ้าพี่ทราบก็มีอะไรนะบอกว่าเป็นไตไตวายระยะสุดท้ายก็แต่เราคนก็ตกใจไตวายระยะสุดท้ายมันคงเหมือนมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่จริงจะต้องถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆคุณหมอก็จะต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตนะคะแล้วก็ทีนี้ก็อธิษฐานนะคะขอพระเจ้าเนาะว่าขออย่าให้ผ่าเลยนะอย่าให้ผ่าอย่าให้ขอให้แบบเป็นการรักษาที่สถานเบาที่สุดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่จริงมีคิวแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้พระเจ้าเลื่อนนะคะคือไม่ต้องผ่าแค่ ไม่ต้องทำอะไรเลยฟอกก็ไม่ฟอกไม่ฟอกด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าฟอกให้เรียบร้อยเอเมนนะคะเอเมนนะคะทั้งหมดนี้ก็ผ่านจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่เราหยุดฟอกเองอะไรเองไม่ใช่นะคะเป็นไปตามคำสั่งของคุณหมอนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าทำได้ทุกอย่างเอเมนไหมคะพี่น้องเอเมนนะคะหายทุกโรคพระเจ้านะคะเพราะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนแต่ว่าจากใครพี่น้องทราบไหมมาซาตานนั่นเองทำให้เราเกิดความเจ็บป่วยทำไมเราถึงเกิดความเจ็บป่วยได้เพราะว่ามนุษย์เราทำบาปมาก่อนแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่ใครเป็นคนไถ่เราแล้วพระเยซูไถ่เราแล้วเพราะฉะนั้นความบาปจะมีชัยต่อร่างกายนี้ซึ่งเป็นที่ได้จากของพระเจ้าก็หาหนีได้นะคะเป็นมันก็ต้องหายเองนะคะภูมิแพ้ภูมินะคะภูมิเฮี้ยนโรคทุกโรคนะคะอธิษฐานขอพระเจ้านะคะขอพระเจ้าช่วยนะคะหลายวันนี้ร่างกายดิฉันก็ไม่โอเคเหมือนกันแต่ก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะยาก็ไม่อยากจะกินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคือเค้าเรียกมันจะเป็นพิษสะสมอธิษฐานนอนนะคะนอนให้เพียงพอกินให้เต็มอิ่มเองมั้ยคะกินอาหารให้ครบหมู่นะคะขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอีกอย่างนึงสำหรับชีวิตคริสเตียนในการที่จะเป็นสาวกของพระเจ้าก็ตามจะเป็นคริสเตียนหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนมัสการนะคะบางคนอาจจะมีคำถามเพราะว่าบางคนเป็นผู้เชื่อใหม่ว่าทำไมจะต้องมาโบสถ์นะทุกวันอาทิตย์มาทำไมเยอะแยะนะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมใจกันอธิษฐานกันก่อนนะคะขอสติปัญญาจากพระเจ้าก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าผู้เจ้าข้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ท้าวบิดาเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรเสริญพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มาตายไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งโสดทำการของพระองค์ในโลกใบนี้พระเจ้าข้าที่เราทั้งหลายจะเต็มด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ที่เราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็จะได้มีความเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์ในวันนี้ด้วยการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะวันนี้ชื่อเรื่องนะคะนมัสการแท้นะคะที่แตกสว่างนั่นเองนะคะก็ที่จริงมันจะมีอยู่เพลงนึงเป็นเพลงเร็วเราแตะสวรรค์เปลี่ยนแปลงโลกาเราแตะสวรรค์เปลี่ยนแปลงโลกาแต่ชีวิตคริสเตียนเช้าขึ้นมาทำอะไรเคลียร์เฟซบุ๊กก่อนแล้วตามด้วยไลน์แล้วเราจะแตะสวรรค์กันยังไงแตะโลกก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแตะสวรรค์เพื่อที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนโลกนี้คุณต้องเอามือของคุณแตะที่ไหนก่อนโดยการนมัสการนั่นเองนะคะคือพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระองค์นะคะพระเจ้าต้องการให้เรารักพระองค์และมีความสัมพันธ์อันดีกันกับพระองค์นะคะและพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่กินนอนเข้าน้ำแต่เดียวนะคะหรือว่าทำดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าต้องการให้เรานมัสการเป็นผู้นำนมัสการนะคะอันที่จริงแล้วทุกคนอยู่ที่นี่เราเป็นผู้นมัสการอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการนมัสการคือการที่เป็นการที่เราตอบสนองนะคะเป็นการที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุดนะคะ
เดี๋ยวพูดอีกครั้งพี่น้องจะงงอ่ะทำไมคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็นมัสการกันนะคะก็คือว่าการนมัสการเป็นการที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าทุกคนก็ต่างเห็นว่าในแต่ละอย่างมันก็มีคุณค่าที่สำคัญสำหรับตัวเองอยู่แล้วและที่เรารักมากจริงๆเช่นบางคนเซิร์ฟมาเป็นไงฮะรักไหมคะรถโอ้ยยิงนกมาขี้ใส่นี่โกรธยิงนกให้ตายนะบางคนออกรถป้ายแดงใหม่นะบางคนก็รักงานทุ่มเทเอาเป็นเอาตายให้กับงานไม่หลับไม่นอนนะคะบางคนก็รักแฟนนะคะรักงานอดิเรกบางอย่างที่เราทำมันแล้วก็เราก็ทุ่มเทกับมันอย่างมากมายนะคะแล้วเราก็ตอบสนองต่อสิ่งที่เรารักนั้นแล้วเราก็แสดงออกว่าเรารักมันมากนะคะโดยการที่เราทุ่มอะไรบ้างคะเราจะทุ่มเวลาเรารักเราทุ่มกับใช้อะไรทุ่มบ้างที่มาถึงตัวเราทุ่มเวลาทุ่มอะไรคะแรงกายแรงใจทุ่มเงินเงินนะเงินอย่างเราชอบปั่นจักรยานเราก็ต้องทุ่มเงินในการซื้อจักรยานนะคะปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรารักความสวยความงามนะคะเราก็จะทุ่มทุกสิ่งที่เรามีอยู่นะคะไม่กินข้าวก็ได้แต่ขอสวยไว้ก่อนนะคะเราไม่มีเงินไม่มีเงินกินไม่เป็นไรนะคะกินมาม่าเอาก็ได้นะคะแต่เรื่องสวยเนี่ยไม่ได้นะคะผู้หญิงแต่งหน้าไม่คือดิฉันหน้าถ้าไม่ออกเธอออกจากบ้านต้องแต่งหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจพูดเล่นนะคะก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีอยู่นะคะถ้าเกิดเรารักอะไรมากๆเราก็จะทุ่มเทนะคะมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดนะคะโดยการทุ่มเทเวลาเงินทุ่มแรงความรู้สึกนึกคิดต่างๆทั้งหมดมากยิ่งกว่าสิ่งอย่างอื่นทั้งหมดเพราะว่าเรารักมันมากกว่าอย่างอื่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เรากำลังนมัสการนั่นเองคือมันไม่ใช่แค่จุดธูปมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงมันไม่ใช่แค่แต่มันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันมากนั่นแหละเรากำลังนมัสการมันอยู่นะคะแต่อยากจะบอกว่าเอางั้นชีวิตนี้ฉันทำอะไรไม่ได้หรือคริสเตียนไม่ใช่ใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรนะคะฟังดีๆพระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรถ้าเกิดคุณจะรักสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างเช่นบางคนชอบตีกอล์ฟบางคนชอบเตะบอลบางคนชอบเล่นตะกร้อบางคนชอบว่ายน้ำบางคนชอบเที่ยวตามเขาลำนาวภัยบางคนไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็เป็นคนชอบกินนะคะเราต่างก็มีความชอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะพระองค์ก็ไม่ได้ให้เรามาถือศีลในโบสถ์มันไม่ใช่นะคะพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก็คือเราให้สิ่งนั้นสำคัญมากไปกว่าพระเจ้านะคะสำคัญคือมันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าและสำคัญที่สุดมากกว่าพระเจ้าเองมันก็เลยกลายเป็นการที่เราไปนมัสการสิ่งนั้นไปเสียและกลายเป็นรูปอะไรสำหรับเรารูปเคารพสำหรับเรานะคะบางคนรักเมียมากกว่าพระเจ้าก็ไม่ได้นะเราต้องรักพระเจ้ามากกว่าภรรยาเราต้องรักพระเจ้ามากกว่าสามีนะคะหรือสิ่งอื่นๆนะคะบางคนก็รักหมามากรักหมามากบางคนรักหมามากจนลูกน้อยใจอ่ะนะคะลูกแบบว่าพ่อกำลังต้มข้าวใครไม่รู้เป็นมีเหตุการณ์ของใครไม่รู้พ่อกำลังต้มข้าวอยู่ลูกก็บอกว่าพ่อหิวข้าวอ่ะไปซื้อกินเองละกันแล้วในขณะที่พ่อก็ต้มข้าวหมาอยู่นะคะ ไม่ชีวิตที่น่ารักอย่างยิ่ง ไม่รู้ว่าใครนะคุณหมามองวนอยู่ข้างหน้าเนี่ย นะคะอันนี้ก็เป็นเล่นๆนะคะก็คือเป็นอยากจะบอกว่าเวลารักนะคะเวลารักสิ่งไหนเราก็จะทุ่มเทกับสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่ายังไงคะอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราเขาเรียกว่าอย่ามีหูใครตอบคะตอบดังๆค่ะได้สิอู้ๆมาทางเนี้ยอ่ะการไหว้รูปเคารพเขาเรียกว่านอกใจคนที่นอกใจเขาเรียกคนเล่นชู้นะคะคุณอย่ามีชู้นะตอนนี้นะยังเหมือนมีกิ๊กอ๋อสมัยนี้ก็เรียกว่าอย่ามีกิ๊กมันถึงจะเก็ตเนาะความสมัยใหม่ชู้นี่อะไรยังรู้จักชู้นะคะอย่ามีกิ๊กนะคะผู้หญิงเราถ้าผู้ชายไม่มีกิ๊กเรารู้สึกยังไงคะตายแน่เลยกับคนว่างนะนะคะคงไม่มีหรอกก็ไปเลยคงไม่มีไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกถ้าผู้หญิงคนไหนไม่หึงไม่หวงขอให้ผู้ชายจงรู้ไว้นะคะว่าเขาไม่มีใจต่อคุณละล่ะ
ขาไม่มีใจแล้วล่ะนะเขากำลังเทคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงข้างในที่เขารู้สึกหึงบ้างหวงบ้างนะคะแต่ไม่ถึงกับงี่เง่านะคะแบบว่าก็แบบน่ารักน่ารักแสดงว่าเขาก็ยังรักเราอยู่อย่างนี้นะคะโอเคแล้วผู้หญิงเองก็อย่าเจ้าชู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็นะคะชอบบริหารเสน่ห์นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าอยู่เฉยๆก็มีเสน่ห์ได้เองไหมคะไม่ต้องไปบริหารอะไรที่มันมากมายนะคะเรามีเสน่ห์ฝ่ายวิญญาณนะคะไปอ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่31กันละกันนะคะเป็นข้อความดีที่ดีมากนะคะอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราถ้าแต่ถ้าเกิดเรารักสิ่งอื่นเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าพระเจ้านั่นแสดงว่านั่นมันกลายเป็นลูกเคารพนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณนมัสการไปแล้วอยากจะยกตัวอย่างผู้หนึ่งชื่อลูซิเฟอร์พวกเรารู้จักคนคนนี้ดีนะคะเป็นผู้นำนมัสการในสวรรค์พลาดมาแล้วนะคะพลาดมาแล้วจากผู้สวรรค์กลายมาเป็นมารซาตานนะคะที่จริงเขาถูกสร้างมาเพื่อที่จะเป็นผู้นำนมัสการในสวรรค์นะคะแทนที่ว่าเขาจะทำหน้าที่ของเขาให้ดีนะในการนมัสการพระเจ้าแต่กลับนมัสการตัวเองนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าฉันใหญ่กว่าพระเจ้าและฉันอยากจะเท่าเทียมกับพระเจ้าให้ได้และไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะนมัสการพระเจ้าและชีวิตของเราเองถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่อยากมีความรู้สึกว่าไม่อยากนมัสการพระเจ้าชีวิตเราจะตกต่ำจริงๆนะมารเข้าแทรกทันทีนะคะมารมันก็ตกต่ำมาแล้วนะคะมันถูกไล่ออกจากสวรรค์แต่พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าให้มนุษย์เป็นผู้นำนมัสการพระเจ้าเองไหมคะเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกเราถูกสร้างมาเพื่อการนมัสการเราจึงไม่สามารถที่จะหยุดนมัสการได้เห็นไหมคะเราไม่สามารถหยุดที่จะเต้นเวลามีเพลงนมัสการเปิดขึ้นมาใน YouTube ใช่ไหมตอนเช้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนทำนะตื่นเช้ามาเปิดเพลงก่อนเลยเปิดเพลงนมัสการเราอารมณ์ไฟวิญญาณก่อนอาบน้ำไปแปรงฟันไปเราก็จะสนุกสนานของเราดิฉันก็เต้นได้กระโดดของดิฉันไปนะคะมันมีความสุขนะคะที่เราได้นมัสการพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถหยุดนมัสการพระเจ้าได้นะคะเวลาทำกับข้าวเราก็ร้องเพลงนะคะทำอะไรเราก็คริสเตียนมักจะร้องเพลงอยู่เสมอเวลาเครียดก็ร้องเพลงได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เต็มที่ค่ะแหกปากเต็มที่ใครขี่ร้อยสตาร์ที่เหมาะไอ้น้องๆผู้ชายหัวเราะเลยอ่ะเดี๋ยวบุญกลับไปห้างฉันนะคะจัดเลยค่ะสักเพลงนึงเอาเพลงอะไรก็ได้ที่พี่เบิร์ดร้องไปเมื่อกี้หรือว่าพี่หนึ่งร้องก็ได้เอาเต็มที่มีร้อยสตาร์ร้องเต็มที่เลยนะคะแต่ให้ละฮะแต่ถ้าเจ้ามาอยู่ด้วยนะเร็วไปเนาะนะคะเบาๆหน่อยนะคะเบาๆหน่อยเป็นอันตรายนะคะเอาแต่พอเหมาะพอควรโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคือมนุษย์ทั่วไปจึงแสวงหานะคะบางอย่างเพื่อเราจะแสดงออกในการเทใจเทกายนะคะในสิ่งที่มีอยู่นั้นออกมาเพื่อสิ่งนั้นคริสเตียนหลายคนนะคะกลายเป็นว่าลองนมัสการพระเจ้าเป็นลองลงไปนะคะลองนมัสการสิ่งอื่นมากกว่าเมื่อเราพูดถึงการนมัสการเรากำลังพูดถึงในเรื่องของการแสดงออกตะกี้ก็เห็นใช่ไหมคะท่านผู้นำนมัสการทำไมต้องตบมือนะต้องตบมือทำไมต้องเต้นนะบางคนพวกเขาบางคนยกมือขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็ถ้าเป็นที่อื่นเขาก็โหร้องเป็นเสียงอันดังนะคะเวลาตอนนมัสการพระเจ้าหรือว่าในเทศนาก็ตามก็จะมีการโหร้องใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเป็นคริสเตียนใหม่น้องๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของคริสเตียนนะคะเป็นการแสดงออกเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นคุณค่ามากที่สุดนะคะและดังนั้นเวลาเรานมัสการพระเจ้าเราควรนมัสการพระเจ้าตามพระคัมภีร์ไม่ใช่นมัสการตามใจของเราเองนะคะไม่ใช่นอนฝันผมชอบนมัสการแบบนี้มันไม่ใช่นะคะต้องนมัสการตามแบบอย่างของที่พระเจ้าต้องการนะคะสัปดาห์ก่อนนะคะก็หลายๆตั้งแต่เดือนเมษาเนาะก็ก่อนที่จะมีวันอีสเตอร์อาจารย์นิรมนถามศุกร์เนี้ยนะศุกร์ก่อนอีสเตอร์อาทิตย์นึงเนาะน่าจะเป็น1อาทิตย์อาจารย์นิรมนถามว่าคือวันอะไรเราก็งงวันอะไรตอบกันไม่ได้เป็นวันที่เฉลยก็คือว่าเป็นวันที่พระเยซูเดินทางเข้ามาสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะมาถูกประหารชีวิตนะคะถ้าเกิดเรามีที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไปต้องตายพี่น้องจะไปไหมไม่ไปแต่พระเยซูไปด้วยความเต็มใจ
นะคะทำด้วยความเต็มใจอย่างสุดๆนะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรานะคะเขาเรียกถ้าเกิดเป็นที่อื่นเขาก็จะมีพิธีนี้เขาเรียกว่าพิธีปาล์มซันเดย์นะคะหรือพิธีทางอะไรนะเขาเรียกว่าวันทางตาลนะคะก็ได้นะคะก็คือว่าเขาก็เฮ้ยเป็นวันที่พระเยซูเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาที่พระเยซูแบบป๊อปปูล่ามากแล้วก็ดูสุขุมไปแล้วนะคะโดดแล้วก็พระเยซูโดดเด่นมากในช่วงเวลานั้นผู้คนแห่กันเฉลิมฉลองการที่พระเยซูเสด็จมานะคะพระเยซูทรงอะไรขี่อะไรมาขี่ลานะคะไม่ใช่รถออดี้เนาะขี่ลาเข้าไปนะคะและประชาชนก็เป็นไงคะในระหว่างทางโอ้ประชาชนรอต้อนรับเอาใบปาล์มวางพระเยซูก็เดินต้อนรับเหมือนปูพรมแดงอะแต่เขาเป็นทางตาลนะคะเดินต้อนรับนะคะคือต้อนรับเสด็จพระองค์นะคะสิ่งนี้เป็นการแสดงออกว่าผู้คนผู้นี้เป็นคนสำคัญนะคะเป็นเหมือนราชาผู้พิชิตอาณาจักรได้อะไรประมาณนี้เลยนะคะเป็นคนที่ให้ความหวังในชีวิตของประชาชนเดี๋ยวเราจะมาดูพระธรรมลูกาด้วยกันค่ะให้เราอ่านด้วยกันนะคะเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งเป็นทางลงจากภูเขาประกอบเทศพวกกลุ่มใหญ่ต่างพากันสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังด้วยความชื่นชมยินดีในการอัศจรรย์ทั้งสิ้นที่พวกเขาได้เห็นว่าสรรเสริญพระเจ้าขอจงมีสันติสุขในสวรรค์และพระเกียรติในสุขที่สุดค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะในข้อ37นะคะสรรเสริญด้วยเสียงดังด้วยความชื่นชมยินดีนะคะเพราะว่าประชาชนเหล่านั้นเขาสัมผัสถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูที่พระเยซูได้กระทำแน่นอนชื่อเสียงของพระเยซูปากต่อปากต่อปากต่อปากถึงแม้ตอนนั้นไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ก็ตามแต่ปากต่อปากต่อปากนะคะเป็นไงคะทุกคนรู้หมดว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ผู้ที่จะมาปลดปล่อยเขาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวนะคะในความรู้สึกของประชาชนต้องการต้อนรับเพราะว่าชาวยิวในสมัยนั้นต้องการกษัตริย์ที่จะมาปกครองบ้านเมืองเพราะว่าเราไปเป็นเมืองขึ้นเขานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสรรเสริญพระเจ้านะคะเขาเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทำในการรักษาโรคการที่พระเยซูรักษาคนตาบอดให้มองเห็นคนหูหนวกให้ได้ยินคนเป็นใบ้พูดได้คนตายแล้วฟื้นนะคะเขาเห็นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงแห่งความชื่นบานดังนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศของการสรรเสริญพระเจ้าเหมือนที่เราได้ทำเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้นี้บรรดาก็ร้องเพลงไงคะชื่นชมยินดีไหมคะพระเยซูรักษาโรคเราให้หายแล้วบรรดารู้สึกดีใจไหมคะดีไหมนะคะดีใจสรรเสริญพระเจ้าในข้อ38บอกว่าสรรเสริญกษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอจงมีสันติสุขในสวรรค์และพระเกียรติสิริในที่สูงสุดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่มันเอิกกระเริกไม่ใช่งานเล็กๆบุฟเฟ่เล็กๆนะไม่ใช่แต่เป็นงานบรรยากาศที่เอิกกระเริกมากเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ประทานมาให้กับพวกเขานะคะแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบคือใครใช่นะไม่ชอบนะคะมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ชอบบรรยากาศนมัสการไม่ทราบว่ามีใครในที่นี้ไม่ชอบบรรยากาศในการนมัสการต้องยกมือค่ะไม่มีเนาะนะคะก็คือบางคนที่เขานมัสการอยู่นะคะบางคนที่ไม่ชอบเขาก็จะแบบยืนนิ่งเขาตบมือทำไงโอ้เขาไม่เขาบางคนก็ยืนเหมือนทำประตูอะเวลาเขาตีลูกโทษอะจะทำไมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาที่คิดจักมาในวัสการพระเจ้ามือของท่านทำไงคะยกมือของท่านยกมือเลยค่ะถ้าไม่รู้จะเอามือไว้ที่ไหนตบค่ะตบมือขาอยู่เฉยจับไปค่ะในวัสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าชอบการแสดงออกนะคะแต่พวกเราชอบการในวัสการกันไหมคะแต่เราจะติดอายติดเขินไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าเมื่อก่อนเรานับถือศาสนาเดิมใช่ไหมคะดิฉันก็จะโดนยายด่านะคะเพราะฉะนั้นเสาของวิหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับดิฉันมากเวลาไปทำบุญนะเสาวิหารเสาของวิหารเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวไม่น้อยก็พิงสบายอ่ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องยกมือแล้วเราก็เป็นคนอยู่ไม่สุขก็เลยถ้าเกิดพอเริ่มฝืนแล้วก็จะออกไปข้างนอกละไปเล่นหนังแจกข้างๆสวนเล่นเล่นหมากเก็บเงี้ยกับพี่สาวอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วยายก็จะด่าว่าไปที่เสียงดังห้ามเสียงดัง
้ามแสดงออกต้องเรียบร้อยนะคะมาโบสถ์ครั้งแรกนี่อึ้งเลยโอ้มันคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยอันนี้ชอบไปคอนเสิร์ตนะคะไปหมดนะฟรีหรือไม่ฟรีไปหมดชอบแบบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบร่าเริงสังสรรค์แต่ไปวัดมันเป็นอีกอย่างแต่ในความรู้สึกเราที่เรามาโบสถ์ก็คือโบสถ์ก็คงจะเหมือนวัดเนาะเมื่อก่อนเราก็แบบไปวัดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียบร้อยสุขุมแต่เปล่าเลยไปโบสถ์โอ้โหอีตรงกีตาร์เบสเปิดกองปุ๊บปุ๊บปั้งแบบโหแต่ยังไม่กล้าแสดงออกก็ยืนทำประตูเช่นเดียวกันค่ะยืนทำประตูเลยแล้วก็มองเขาแล้วก็เพลงเราก็ร้องไม่เป็นนะคะแต่พอนานๆไปเริ่มชินอาทิตย์ที่แรกเอามือก่อนเราเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่ใช่ไม่อยากนะอยากมากแต่เขินเรายังไม่รู้จักใครไงนะคะเพราะฉะนั้นน้องผู้ชายไม่ต้องเขินแล้วนะเพราะเรารู้จักกันแล้วนะคะแต่ดีมากน้องผู้หญิงเริ่มยกไม้ยกมือเห็นเริ่มนมัสการแข้งขานมัสการแบบแข้งขาไปละเมื่อกี้ได้มาแบบเงียบๆมาแบบเย็นๆนะคะพระเจ้าต้องการให้เราแสดงออกเห็นไหมคะเอาของข้างๆเหรอพระเจ้าต้องการการแสดงออกของเรา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 เอเมนนะคะก็แสดงออกกับพระเจ้าตบมืออะไรก็ได้ทำไปเถอะค่ะที่เรารู้สึกอยากจะทำให้กับคนที่เรารักนั่นเองนะคะแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพอพระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นไงท่านนะไปบอกแบบว่าไม่ชอบการนมัสการมากๆเลยนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าฟาริสีจึงบอกพระเยซูว่าห้ามท่านห้ามลูกศิษย์เลยห้ามประชาชนห้ามทุกคนเลยอย่าส่งเสียงนมัสการโอ้โหที่จริงแล้วอิจฉาเปิ้ลนะที่อิจฉาตาร้อนอยู่ภายในอันนี้จริงแต่ว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าให้ประชาชนโห่ร้องอย่าให้ประชาชนบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาอย่าให้เขาทำแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเราทำไงคะจะห้ามหรือจะยุเลยเอาเลยนะเอาเลยเต็มที่เลยใช่ไหมคะให้ร้องดังๆสรรเสริญพระเจ้านะคะแต่ว่าในข้อ44พงศ์บอกว่ายังไงคะดูด้วยกันเนี่ยห้ามท่านอาจารย์จงห้ามสาวกของท่านนะคะไปที่ข้อ44พระองค์ตรัสตอบว่าถ้าพวกเขานี่เสียก้อนหินทั้งหลายก็จะเปล่งเสียงร้องหมายความว่าถ้าอะไรที่ไม่มีชีวิตมันจะลุกขึ้นมาสรรเสริญพระเจ้าแทนสิ่งที่มีชีวิตเห็นไหมเนี่ยคะอยากจะนำพี่น้องนะคะได้มีการนมัสการนะคะได้มีโอกาสที่จะนมัสการได้อย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากฉันเองค่ะก็ศึกษามานะคะจากอาจารย์นะคะเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าบางทีเนี่ยคนที่รู้เรื่องราวพระเจ้าเยอะนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าเคร่งนะคะแล้วต้องระวังให้ดีถึงแม้ว่าเราจะรู้หลักธรรมคำสอนมามากแต่ว่าไม่ชอบนมัสการบางคนก็มีนะคะไม่ชอบนมัสการพระเจ้ารู้เยอะมากเพราะดีที่รู้หมดรู้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าบางคนก็มีเขาเรียกหัวโขนใช่ไหมนะบางคนเป็นระดับอาจารย์ใช่ไหมเป็นซีอีโอระดับสูงเป็นผู้จัดการสาขาใหญ่นะคะก็คือชอบนมัสการแบบกอดอกบ้างกุมมือไปข้างหน้านมัสการด้วยเสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวเขาว่าให้อ่ะว่าโว้ยทำไมเป็นผู้จัดการทำไมเต้นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกลัวภาพลักษณ์จะหลุดแต่ที่จริงแล้วอยู่ที่เนี้ยถอดเลยค่ะถอดออกไปนะคะถอดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะไม่ต้องเคร่งมากก็ได้นะคะให้เรานมัสการเต็มที่ปลดปล่อยนะคะเพราะว่าในหน้าที่ตำแหน่งการงานที่คุณมีมันก็เพียบพออยู่แล้วให้เราถอดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาพระเจ้าเอเมนนะคะตกลงร่วมกันนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวตอนภาคบ่ายจะนมัสการอีกรอบนึงเอเมนเอเมนนะคะใครไม่แสดงออกจะทำไงดีคะออกมาคนเดียวฮะทำยังไงดีคะฝึกเป็นการฝึกนมัสการนะคะทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินดิฉันตอนแรกก็ไม่ชินนะคะทำบ่อยๆแต่ทีนี้ก็เป็นภาษาฮีบรูนะคะอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสนมัสการอย่างถูกต้องคำแรกมีคำว่าฮาเรลนะคะฮาเรลนะแปลว่าการชมเชยอย่างมากการโอ้อวดการเฉลิมฉลองใหญ่อย่างคึกขนองนะคะ
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกใจพระเจ้าที่จริงมีคำแรงกว่านี้เขาบอกว่าการเฉลิมฉลองใหญ่ที่งี่เง่าอย่างคึกขนองพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกใจพระเจ้านะคะคือบางคนเนี่ยเวลาเรานมัสการพระเจ้าคนอื่นอาจจะมองว่าเราติ๊งต๊องนะคะดูเพี้ยนดูเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดมีใครว่าพี่น้องเช่นนั้นไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติให้เขาว่าไปนะคะเพราะว่ามีคนโดนแล้วใครรู้ไหมคะโดนว่านมัสการอย่างนี้ว่าดาวิดถูกต้องเขานมัสการยังไงคะถอดเสื้อออกเสื้อออกแต่น้องไม่ต้องนะน้องไม่ต้องไม่ต้องเรียนแบบดาวิดนะเอาแค่หัวใจเราเปิดออกนะคะแล้วก็ใส่เต็มที่ก็พอนะคะก็คือจริงนะมีคนที่แบบว่าเขามีความรู้สึกว่าการเต้นมันเหมือนคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะในสดุดี35ข้อ18ที่ทราบในนี้มีไหมคะอ่าเลยค่ะถ้าพระองค์จะขอพระคุณพระองค์ในที่ชุมนุมใหญ่ถ้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางมหาชนนะคะฮาเรลแปลว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญนะคะแบบเราต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าเอเมนไหมคะเราตื่นเต้นไหมคะเต้นนะคะตื่นเต้นวันนี้น้องปากตื่นเต้นแล้ววันนี้ทำทุกวิธีทางนะให้เงินน้องเพื่อที่จะได้มาโบสถ์ไม่เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะคะแล้วแต่ว่าเขาอยากจะมาหาพระเจ้านะคะก็คือเราจะมาเช้าๆเราจะมานั่งรอพระเจ้าด้วยจิตใจจดจ่อเอเมนไหมคะเอเมนแต่ดิฉันเห็นภาพหนึ่งนะคะที่แบบว่าแบบว่ามาก่อนเวลาอยากเห็นภาพแบบคริสเตียนที่มายืนออกกันเต็มหน้าโบสถ์นะคะรอที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อเมื่อไหร่ถึงวันอาทิตย์อย่างนี้เมื่อไหร่จะวันเซลล์นะเมื่อไหร่จะเล่นพระคัมภีร์นะอยากมาใจจะขาดเลยอยากเห็นภาพนั้นจังนะคะพอเปิดประตูออกมาโอ้โหรีบแยกปิดฉันจะนั่งก่อนนี่นะคะเอเมนไหมคะพี่น้องเดี๋ยวต่อไปของเราจะเป็นอย่างนั้นแต่ต้องโตเหมือนดูหนังอ่ะเหมือนดูคอนเสิร์ตนะคะแต่ที่จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะถามพี่ทรายพี่ทรายบอกว่าไปโบสถ์หนึ่งก็คือเดือนนึงจะไปเดือนละครั้งแต่ว่ามันไกลจากบ้านเขามากก็เดินทางประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะชื่อโบสถ์อะไรไม่รู้มันเป็นภาษาเกาหลีจำไม่ได้แต่พอไปปุ๊บเนี่ยไปช้าเพียงนิดคือมันเป็นบันไดเนาะจากชั้น1ไปชั้น2ชั้น3ชั้น4แถวนั้นน่ะเต็มด้วยวัยรุ่นนะคะแบบต่อแถวกันนะคะต่อแถวกันเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าถามน้องแคทก็ได้ไปเกาหลีมาแล้วเขาไปยืนรอต่อแถวอะนะเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้านะคะรอบบันไดนะคะเห็นแล้วแบบพี่ซายก็บอกสรรเสริญพระเจ้าแล้วพี่เฮนโฮก็ถามเราจะมีที่นั่งไหมหรือยังไงก็กังวลแต่ว่าพี่เฮนโฮก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก่อนถึงเข้าไปนั้นก็ต้องยืนอยู่ดีก็ไปสีเรียกนะก็ไปต่อแถวเข้าก็จนแบบเข้าไปนมัสการพระเจ้าแล้วเสียงแห่งการนมัสการพระเจ้ามันกึกก้องจริงๆนมัสการเต็มที่เต็มทุกชั้นนะคะมาด้วยใจนะคะนมัสการพระเจ้าเดี๋ยวต่อไปบทเราจะเป็นอย่างนั้นเอเมนไหมคะเราจะทำแบบใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการนมัสการพระเจ้านะคะเอเมนข้อที่สองค่ะอย่าด่าอย่าด่าไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่อย่าด่านะอย่าด่าอย่าด่าเฉยๆนะเมื่อกี้ที่เราชมเชยสรรเสริญโอ้อวดอย่างคึกขนองอย่างงี่เง่านะคะอันนี้ก็คืออย่าด่าเมื่อกี้นี้ที่ดาวิดโดนว่างให้ก็คือแบบว่ายังไงนมัสการพระเจ้าเต็มที่ถอดเสื้อผ้าเพราะดีใจนำหีบพระสัญญาของพระเจ้ากลับคืนมาใช่ไหมคะทีนี้เขาก็นมัสการคือตื่นเต้นและดีใจนะคะแต่ก็โดนด่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะทำนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มที่ใครจะบอกว่าเราเพี้ยนเราบ้าก็ช่างมันเถอะนะคะเราบ้าพระเจ้าดีกว่าเราบ้าผู้บ้าอย่างอื่นบ้าผู้อะไรเงี้ยเราบ้าพระเจ้าอ่ะเราไม่ได้บ้าอย่างอื่นนะคะเราบ้าพระเจ้านะคะมันเป็นความน่ารักพระเจ้าบอกมันน่ารักดีเห็นไหมคะบอกคนข้างๆนมัสการพระเจ้าเจ้าบอกน่ารักดีเสียงมันแฝงแฝงไปหน่อยที่เป็นแรงของพระเจ้าบอกน่ารักดีนะคะเวลาพี่น้องที่อยู่ข้างๆ
เขาร้องเสียงหลงร้องไม่ถูกร้องอะไรเราน้องพี่นี่ไม่ต้องไปคิดมากค่ะแต่พระเจ้าบอกว่าโทษน่ารักดีเข้าใจไหมคะเราไม่ต้องไปแคร์ว่าโทษยังไงนะคะโอเคยาดาก็คือเป็นการยอมรับในที่ชุมการยอมรับในที่ชุมชนนั่นเองนะคะคือเน้นการยกมือขึ้นนะคะในพระธรรมสดุดี138ข้อ1บอกว่าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจนะคะให้เรายกมือขึ้นนะคะนมัสการพระเจ้าข้อที่3ค่ะมีคำว่าบารักนะคะบารักไม่ใช่ค่ะบารักหมายเอามาทำไมคะบารักนะคะก็คือถวายข้าวพรด้วยการคุกเข่าหรือก้มกราบนั่นเองนะคุกเข่าก้มกราบพี่น้องลองทำดูถ้าเขินอยู่ไปทำในห้องก่อนนะคะคุกเข่านมัสการก้มกราบก้มกราบพระเจ้านะคะเรามาหาพระเจ้าก็คือเป็นการแสดงว่าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการยอมจำนนนะคะสมัยก่อนเข้าเฝ้าในหลวงต้องคานเข้าใช่ไหมคะหมอบกราบเป็นการแสดงการถ่อมจิตใจของเรายอมจำนนก้มกราบต่อหน้าพระองค์นะคะในพระธรรมหนึ่งสดุดี103ข้อหนึ่งบอกว่าฉันพบกันนะคะจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้าสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์เห็นไหมคะเห็นไหมทั้งหมดเลยให้กับพระเจ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าในการคุกเข่าเพื่อแสดงความต้องการว่าเรายอมจำนนเราถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็บอกว่าตัวเราเองเป็นผู้เล็กน้อยแม้ว่าเราจะมีตำแหน่งสูงมีความรู้มากมีเงินเยอะหรืออะไรก็แต่ว่าพอมาหาพระเจ้าปุ๊บเราติดเลยเราเป็นผู้เล็กน้อยนะเราเป็นผู้เล็กน้อยพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือเราเป็นฝ่ายที่ต้องการให้เราเป็นฝ่ายต้องการพระเจ้าต้องการที่พระเจ้าเข้ามาสัมผัสกับเราให้พระเจ้าเคลื่อนไหวเราและยินยอมที่จะให้พระเจ้ายินยอมที่จะให้เกียรติพระเจ้านะคะถ่อมใจลงแล้วก็เราจึงมีท่าทีในการคุกเข่าถวายสรรเสริญพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้านะคะโอเคก็อยากสนใจให้พี่น้องก็ลองทำดูแรกๆอาจจะขัดเขินนะคะแต่พอทำนานๆไปเรามันออกมันจะออกมาจากจิตใจของเรานะคะอันที่4ค่ะเชมาค่ะเชมาอย่าพูดต่อรู้นะคะพี่น้องจะพูดอะไรต่อเชมานะคะก็คือเล่นดนตรีถวายพระเจ้าด้วยเครื่องสายนะคะโอเคถึงพี่น้องเล่นไม่เป็นพี่น้องมีตั้ง10สายเนี่ยตกเข้าไปค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่พระเจ้าสร้างให้กับเรานะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นการดีอ่ะขออ่านข้อพิเศษได้ค่ะเป็นการดีที่จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะบรรเลงเพลงแด่พระนามของพระองค์นะคะเวลาเราเล่นเครื่องสายหรือเล่นเครื่องดนตรีนะคะนักใครเล่นกีตาร์ยกมือค่ะใครเล่นกีตาร์เป็นยกมือยกมือของท่านไม่ยกเหรอคะท่านเล่นเป็นยกมือค่ะเล่นเป็นนะคะใครเล่นเครื่องสายเป็นครูใช่ไหมคะเวลาเราเล่นเครื่องสายเราต้องมีอะไรอยู่ในหัวใจคะมีในหัวใจมีอะไรอยู่ในหัวใจคะต้องมีอะไรต้องมีริทึมต้องมีอะไรอีกคะนอกจากริทึมเป็นจังหวะมันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งสำคัญมากสำหรับด้านดนตรีมีฟิลลิ่งก็ต้องมีฟิลต้องมีฟิลต้องมีฟิลร่วมด้วยไม่ใช่เล่นก็บางคนก็ตรงนะจังหวะตรงแต่ก็เล่นเนี้ยมันต้องมีหนักเบามันต้องไปตามอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วดนตรีมันต้องใช้ฟิลนะคะก็ใช้อารมณ์นะคะต้องมีความรู้สึกร่วมเราเล่นนมัสการพระเจ้าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่เลยพระเจ้ายิ่งใหญ่เราต้องเล่นยังไงให้มีความรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอารมณ์ร่วมนะคะมีจิตวิญญาณในการเล่นดนตรีแห่งการนมัสการเราจะพัฒนามากยิ่งขึ้นเองไหมคะนักดนตรีเอเมนคนนมัสการก็ต้องมีฟิลร่วมด้วยไม่ใช่อะไรนะพอจงมีความเชื่อในพระองค์ในหัวเนี่ยแตกกะจริงจริงในหัวตลอดคนร้องเองก็ต้องมีฟิลด้วยนะคะทุกคนต้องมีฟิลร่วมกับการนมัสการด้วยนะคะได้สดุดี105ข้อ3ถึง5นะคะอ่านด้วยกันค่ะ
จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรดังก้องจงสรรเสริญพระองค์ด้วยกลิ่นใหญ่และกลิ่นหอมคู่บางครั้งเราก็ต้องมีเวลานะคะให้ภาพการนมัสการที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะมีบอกว่าไม่เพียงแต่เครื่องสายใช่ไหมคะมีแตรมีกองใช่ไหมคะมีอะไรนะเพราะฉะนั้นที่โบสถ์จะต้องมีเสียงแห่งการนมัสการพระเจ้านะคะก็ไม่ใช่ว่าดังตลอดเวลาก็จะมีเวลานิ่งเวลาสงบใช่ไหมที่เราจะอธิษฐานหรืออะไรนะคะแต่ว่าบรรยากาศส่วนใหญ่พูดรวมแล้วเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเห็นไหมคะเราอย่ามาโบสถ์แบบยินๆช่วยนั่งช่วยยืนอาจารย์แนนหัวเราะช่วยนั่งช่วยยืนช่วยนั่งร้องเพลงตอบรับด้วยกันเราต้องมีชีวิตชีวาพระเจ้าแบบพระเจ้าต้องการแบบชีวิตชีวาจากเราเราเป็นคนที่สดชื่นเองไหมคะเราก็ต้องตื่นเต้นตลอดเวลาพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องมาโบสถ์พี่น้องยังเย็นชาได้ถึงขนาดนี้พี่น้องทำงานอีก6วันพี่น้องจะเป็นอะไรคะเป็นหน้าอะไรนะเป็นหน้าแม่กาลเกียรติตอนเป็นที่เป็นซีดอ่ะมันจะมีเป็นวันจันทร์วันอาทิตย์วันเสาร์หน้าเบิกบานอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอวันจันทร์ปุ๊บหน้าแบบไม่เอานะเราจะต้องชื่นบานแม้วันจันทร์เราก็ต้องยิ้มเองไหมคะเอเมนนะคะหรือว่าโพสหน้าเฟซเลยวันจันทร์แล้วเอเมนวันทำงานเงียบแล้วเราต้องเพราะนั้นเรามาโบสถ์นี่เราต้องตักตวงเต็มที่ตักตวงการนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มที่นะคะเป็นบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาบอกคนท่านมีชีวิตชีวาหน่อยมีชีวิตชีวาหน่อยมีชีวิตชีวาแล้วก็มีชีวิตชีวานะฮะไม่ว่า80กว่าก็ยังมีชีวิตชีวาเอเมนไหมคะตาชื่นเอเมนซ้ายไปเลยหรือว่าชื่อของเราแข็งแรงนะคะเอเมนเสด็จพระเจ้านะคะอันนี้อ่ะดีไอ้สิอ่านเลยนะคะ1 2 3จงสรรเสริญพระองค์ด้วยกำลังและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีได้หมดนะคะเอามานมัสการพระเจ้าเต้นรำบางคนเล่นดนตรีไม่ได้ร้องไม่เป็นแต่เต้นเองเอาจับค่ะจับเลยนมัสการเต้นรำพระเจ้านะคะในโบสถ์ก็ต้องมีการเต้นด้วยนะคะเขาเรียกว่าเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าหรือลิงโลดสรรเสริญพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าตึงจนเกินไปนะคะก็อยากจะบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างจะหายไปถ้าเรานมัสการด้วยจิตใจที่ชื่นบานเองไหมคะเองดิฉันเองป่วยตอนนั้นแม่ที่ปีกไปที่โบสถ์เก่านะคะตอนนั้นเขามีฟื้นฟูเข้าไปนั่งหน้าสุดเลยค่ะแล้วนั่งไอเราต้องไม่มีแรงแบบพอนมัสการปุ๊บเราก็พยายามพยุงตัวเองขึ้นมาด้วยน้ำหนัก46กิโลอ่ะมันไม่ผอมมากผอมมากจะบอกว่าผอมมากใช่ไหมตอนนั้นผอมมากว่าฟันเยอะออกมาเลยน่ากลัวมากแต่ผอมคือป่วยนะครับเราก็พยายามลุกขึ้นแล้วนมัสการพระเจ้าตามกำลังที่เรามีอยู่เรามาสการทุกอย่างหายทุกอย่างหายอย่างเงี้ยมาสการเพื่อจะหายพอเต้นมาสักแป๊บนึงนั่งเพราะว่าตามกำลังที่เรามีนะคะแต่จากวันนั้นจะถึงวันนี้พี่เราว่าหายไม่หายเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะตอนนั้นแม่ยังไม่เชื่อเอียกอะเต้นนักรำต้องมันอย่างนมาสการพระเจ้าเงี้ยแต่เราไม่มีแรงไงคนเป็นเอสเอลีอะมันจะไม่ค่อยมีแรงอะค่ะก็พยุงตัวเองขึ้นมาตามที่เรามีเดี๋ยวว่าเต้นแล้วพระเจ้าก็พยายามนมัสการพระเจ้านะคะเหนื่อยก็พักแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยก็เท่าที่เราทำได้นะคะเจ้าพี่บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาเองใจหมดมานะทำให้งานเหี่ยวเองฮะกระดูกแห้งนี่หน้าเหี่ยวเลยโอ้น่ากลัวมากนะคะสำหรับสาวๆนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นต้องนมัสการพระเจ้ามากๆนะคะไม่งั้นเห็นหน้าเหี่ยวเห็นไหมคะพี่น้องลองดูอาจารย์เพียรพลอาจารย์ฟองจันทุกคนไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์หน้าตาอิ่มเอิบอยู่แล้วนะบางคนซ้ายเป็นเหี่ยวไหมคะ
มองไปซ้ายข้างขวาไม่มองคนอื่นไม่เหี่ยวนะไม่เหี่ยวไอ้แม่โอ้ยพระเจ้าแล้วติ่งตึงบางคนบอกมันจะไม่ตึงไงพี่กินเยอะแต่นั่นแหละทุกคนอารมณ์ดีมันก็ต้องก็กินดีไงฮะอารมณ์ดีกินดีทุกอย่างดีไปหมดเองไงนะคะโอเคและอีกอย่างนึงมันจะเกิดขึ้นในขณะที่เต้นรำด้วยเห็นไหมคะปัญหาที่พี่น้องมีอยู่มันก็จะหายเน่นะคะขอบคุณเจ้าเรื่องนี้ดังมากอันนี้ค่ะเจ้าสารเสือลงด้วยเสียงฉิ่งเสียงฉาบเจ้าสารเสือลงด้วยเสียงฉิ่งฉาบอันดังว่านะคะตอนนี้เราไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นเสียงได้นะคะต่อไปค่ะอันที่ห้าค่ะชาบะมาชาบะนะคะเป็นการกล่าวถึงด้วยเสียงอันดังเป็นการโห่ร้องนะคะพระเจ้ากำลังบอกว่าจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงอันดังที่จริงแล้วพระเจ้าชอบเสียงโห่ร้องนะเราลองโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าดูไหมคะพี่น้องพร้อมไหมเราโอ้ยไม่ใช่โห่ดิฉันนะยังไม่ไปไม่ไปไหนไม่ต้องมาไล่จะตายอยู่ที่นี่เราคือที่อื่นเขาจะดังมากเนาะแต่ตอนนี้เราโห่ร้องด้วยเสียงอันดังอันสมควรเราจะบอกว่าฮาเลลูยาดังนี้ไหมคะดิฉันจะ1 2 3แล้วพี่น้องฮาเลลูยาให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้เองไหมคะ1 2 3ฮาเลลูยาโอเคพอเชื่อมั่นในการมี power ของพี่น้องมากนะเราสรรเสริญพระเจ้าเราต้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงอันดังด้วยมุ้งมิ้งเกินไปนะคะเราต้องโหร้องด้วยเสียงอันดังนะคะเพราะฉะนั้นนมัสการพระเจ้าเราร้องดังๆโหร้องด้วยเสียงอันดังเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องใครชอบดูบอลยกมือขึ้นค่ะแล้วเวลาลูกบอลเข้าสู่ประตูใช่ไหมเราบางทีลืมคิงลืมตัวเก่าลืมไปเสียงดังชาวบ้านแตกตื่นดิฉันเป็นคนที่ชอบนั่งดูบอลกับพ่อนะคะพอทีมสเปนมาปุ๊บบอลโลกนะคะนั่งดูสองพ่อลูกมันดีใจเก่งกันสองคนพ่อลูกไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกว่าเราให้เราหัดสรรเสริญพระเจ้าบางคนลุ้นบอลนะที่สนามบอลนะคะหรือว่าหน้าที่นี้ก็ตามคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้จักเราแต่คุณบอลไม่เคยรู้จักเราเลยนะคะไม่เคยคุยอะไรกับเราเลยนะคะไม่เคยให้ตังเราด้วยไม่เคยทำดีอะไรกับเราไม่เคยให้คำปรึกษาเราเวลาเรามีปัญหานอกเสียจากว่าเขาให้ความบันเทิงแก่เราเท่านั้นเองนะคะบางคนเห็นลูกบอลเข้าประตูดีใจหัวเราะได้เสียงอันดังบางคนนี่ไปดูที่ฟุตบอลอุ้มลูกอยู่ทิ้งลูกเลยพอเข้าปุ๊บทิ้งลูกเย้ลูกเลิกไม่สนของเถิมอยู่นอกกายไม่สนใจแล้วนะคะเขายังเก่งเสียงกระโดดโต้เต้นดีใจขนาดนั้นนะคะสำหรับคนข้างนอกที่ไม่ได้อวยพรกับเราเลยแต่คุณเองเราเองนะคะพระเจ้าทรงช่วยกู้เราให้เราเป็นคนใหม่พระองค์ยกโทษให้เราพระเจ้าให้โอกาสเราในการที่เรากลับมาเป็นลูกของพระเจ้านะและอวยพรทุกด้านของชีวิตอวยพรสารพัดคุณจะมานั่งเงียบเอเมนหรือไม่อาเมนเราจะต้องเป็นเสียว่ายังไงนะคะหูน่ารักเนาะน่ารักเอามาอีกทีหนึ่งสามเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่นั่งเงียบๆนะคะเราจะโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้านะคะถ้าฟาริสีบอกให้เราหยุดเราจะทำยังไงเราก็จะโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้านะเราเงียบไม่ได้นะเราเงียบไม่ได้จริงๆพระเจ้าขอว่าไถ่บางทีเราขอบคุณพระเจ้าเนาะขอบพระเจ้าอวยพรเนาะเราก็แบบจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่มีคนรอบข้างอาจจะบอกว่าพร้อมไหมพระเจ้าอย่างร่ำเหลือเนี่ยแต่เราหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้จริงๆเหมือนกับการที่เราหยุดกินไม่ได้นั่นแหละเราก็จะไม่สามารถหยุดชิดจะสารเสริญพระเจ้าได้เองไหมคะเน่นะคะต่อไปอาจจะไม่หยุดนะต่อไปมันไม่รู้จะเปรียบกับอะไรอะค่ะพี่น้องที่รักเปรียบกับการกินนี่แหละเราหยุดกินไม่ได้ยังไงเราก็หยุดที่จะสารเสริญพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นนะต่อไปค่ะโคดาคือการยกมือเพื่อยกย่องบูชาคราวนี้แตกต่างจากเมื่อกี้นะคะก็คืออันนี้
ป็นเหมือนกับว่ายอมจำนนแบบว่าเราดื้อนะคะเราดื้อนะคะเหมือนกับคนโดนปืนจี้ละวางลงวางลูกบวกวางลงวางลงวางลงมอบมอบยกมือขึ้นนะคะเป็นการยอมแล้วยอมต่อความคิดของตัวเองยอมต่ออีโก้ของตัวเองยอมต่อความผิดบาปที่เราได้ทำเราเลิกแล้วยอมยอมยอมเลยยอมเห็นภาพไหมคะ แบบเป็นท่าทีของการกลับใจเป็นการยอมจำนนนั่นเองนะคะในสดุดี50ข้อที่23บอกว่าบุคคลที่นำการสรรเสริญมาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็ให้เกียรติแก่พระเจ้าเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้องนะคะเราต้องจัดทางของเราที่มันถูกต้องด้วยไม่ใช่มาเชื่อพระเจ้าสนุกดีอาหารอร่อยจบไม่ใช่แต่คนของพระเจ้านะคะเราต้องให้เกียรติพระเจ้ายอมต่อพระเจ้าและจัดทางชีวิตของเราให้มันเป็นระบบระเบียบจัดให้มันถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเองไหมคะเอเมนนะคะสิ่งเหล่านี้ผ่านทางจิตใจของพี่น้องนะคะผ่านทางการอธิษฐานผ่านการนมัสการและหัวใจที่ยอมจำนนที่เรามีต่อพระเจ้ามากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็ยิ่งเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นนมัสการพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าเป็นการให้เกียรติพระเจ้าและพระเจ้าจะนำความรอดมาสู่ตัวเราและครอบครัวด้วยเอเมนไหมคะเอเมนนะคะอันที่7สุดท้ายค่ะเทลีลานะคะพี่น้องอาจจะจำทั้งหมดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเทลีลาก็คือการร้องเพลงอย่างเบิกบานใครชอบร้องเพลงไหมยกมือขึ้นค่ะชอบเอเมนนะคะชอบร้องเพลงนะคะการร้องเพลงอย่างเบิกบานแบบสุดๆอ่ะฟุดๆเลยนะคะข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลานะคะริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอไม่ทราบว่ามีไหมคะมีค่ะอันในการ1 2 3ข้าพเจ้าจะยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าในการค่ะตลอดเวลาริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์และมีสรรเสริญด้วยค่ะต้องขอโทษมีนะคะไม่เป็นไรค่ะคริสเตียนจะมาชีวิตคริสเตียนจะมาพร้อมด้วยเสียงเพลงเสมอเพราะอะไรคะเพราะว่าพระเจ้าได้บรรจุบทเพลงบทใหม่ในหัวใจของเราเราจึงสามารถร้องเพลงด้วยความชื่นบานแม้ว่าเวลาเรามีความทุกข์สิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณได้ก็คือการร้องเพลงและเป็นสิ่งหนึ่งเวลาที่ลูกแกะดิฉันมีความทุกข์อย่างเงี้ยก็จะส่งเพลงไปให้ไปฟังนะคะแล้วก็ให้นมัสการพระเจ้านะคะให้สรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณีมีปัญหาแค่ไหนสรรเสริญพระเจ้าเหมือนการกระทำของโมเสสนะคะเหมือนการกระทำของผู้รับใช้พระเจ้ามีเรื่องอะไรนมัสการพระเจ้าเหมือนกับดาวิดโดดเด่นที่สุดปัญหาจะโดนฆ่าแล้วนมัสการพระเจ้านะคะแต่บางคนเจอปัญหาในชีวิตบ่นต่อว่าพระเจ้านะคะแต่เราจะไม่เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเมื่อเจอปัญหาเราจะนมัสการพระเจ้าแล้วก็ยิ้มให้กับปัญหาแล้วก็สู้กับปัญหานั้นเองไหมคะเราจะไม่ถอยนะคะแม้จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเราก็ไปนะคะเป็นหนี้มากขนาดไหนก็จัดไปนะคะสู้ไปนะคะเพราะว่าพระเจ้าให้เราเกิดมาเพื่อที่จะสู้ชีวิตไม่ใช่ท้อถอยนะคะไม่ใช่ท้อแท้แต่ให้มองเรื่องปัญหาเป็นเหมือนขนมหวานเอเมนค่ะนะคะปัญหามีไว้เพื่อที่จะแก้ไขไม่ปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราฆ่าตัวตายใช่ไหมคะบอกคนข้างๆเนี่ยปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าตัวตายปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าตัวตายเอเมนห้องของเราอยู่ในใครอยู่ในพระเจ้าแต่บางครั้งพี่น้องต้องใจเย็นหน่อยนะบางครั้งพี่น้องต้องใจเย็นหน่อยและพี่น้องต้องเอาเรื่องต่างๆมาปรึกษากับใครพี่เลี้ยงผู้รับใช้พระเจ้าสิทธิพิบาลเอามาปรึกษาสิคะคุณมีคนปรึกษาตั้งเยอะตั้งแยะนะคะเราจะไปตายทำไมเห็นไหมคะทุกอย่างเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์นะคะปัญหาที่เราอยู่แล้วพระเจ้าพลิกพระเจ้าแก้ไขยังไงมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเห็นไหมคะเห็นไหมมันเป็นโอกาสนะพี่น้องเป็นโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสเดินบนน้ำเหมือนเปโตรใช้ความเชื่อไงคะไอ้ความเชื่อที่แบบว่ามันเป็นไปไม่ได้อะแล้วพระเจ้าจะทำให้เป็นไปได้ตอนนั้นเปโตรขอใช่ไหมขอพระเยซูมาหาแล้วก็บรรดาเหล่าสาวกก็ล่องเรือไปแต่พระเยซูห่วงสาวกก็เลยเดินไปหาบนน้ำเลยทีแรกก็คิดว่าส
าวกตกใจที่กลัวก็เป็นผีแต่จริงแล้วบอกว่าไม่ใช่เราเองแล้วพวกก็ยืนอยู่บนน้ำแล้วก็พูดคุยกันอย่างเงี้ยยืนบนน้ำเป็นตัวบอกโหยอดเลยอ่ะเจ๋งมากนะอยากเป็นเหมือนพระองค์จังก็เลยขอให้เขาขอเดินไปเหมือนพระองค์ได้ไหมพวกมาปะเดี๋ยวมาแล้วเป็นตนเดินบนน้ำได้ไหมคะได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นพ่อเจ้าพายุก็ตกใจกลัวจมลงไปเลยนะแต่พระเมตตาของพระเจ้าก็ช่วยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเดินบนน้ำด้วยกันเองไหมคะด้วยความเชื่อด้วยการนมัสการด้วยการยกย่องพระเจ้านะคะด้วยการร้องเพลงอย่างเบิกบานเองไหมคะเอเมนนะคะช่วยได้มากเลยนะคะและมีอีกนะคะมีโอเคขอพูดถึงเรื่องถ้าวันนี้ทั้งวันจำอะไรที่ดิฉันเทศนาไม่ได้เลยขอให้รู้ว่าการนมัสการคือความรักที่ถูกแสดงออกมานะคะได้เท่าที่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าแน่วแน่ข้าพงจะขับร้องข้าพงจะร้องเพลงสดุดีก็มีน่าจะมีอ่ะค่ะไม่ใช่ค่ะไปไม่ใช่แล้วค่ะจะอ่านให้ฟังนะคะข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าแน่วแน่ข้าพงจะขับร้องข้าพงจะสดุดีด้วยสุดจิตสุดใจข้าแต่ผู้พระผู้เป็นเจ้าข้าพงจะถวายโมทนาพระคุณก็คือยาดาพระองค์ท่ามกลางประชาชาติข้าพงจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่างๆนะคะมันอยู่ในพระธรรมสดุดี108ข้อ1และข้อ3นะคะใครจะคิดยังไงก็ไม่สนเพราะเราเป็นแฟนตัวจริงของพระเจ้าเองมั้ยคะแน่นะคะแล้วก็ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญสุดๆเท่าที่จะทำได้ชีวิตเราจะมีชีวิตชีวาเมื่อเรานมัสการพระเจ้านะคะขอเน้นอีกทีนะคะว่าการนมัสการคือความรักที่ถูกแสดงออกมานะคะหรือการนมัสการเป็นการแสดงออกมาซึ่งความรักนะคะฟังดีๆไม่ถือว่ารักถ้าไม่นมัสการนะคะไม่ถือว่านมัสการเมื่อไม่แสดงออกนะคะถ้าเราบอกว่าฉันรักคุณนะแต่คุณอย่าคาดหวังนะว่าฉันจะทำอะไรให้คุณนะอย่าคาดหวังนะฉันรักคุณนะแต่อย่าคาดหวังนะว่าฉันจะกอดคุณแต่งานเหลือลอยอย่าคาดหวังว่าจะมากอดคุณนะเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์นั้นรักพระองค์ยิ่งนักนะแต่อย่าคาดหวังว่าลูกจะร้องเพลง อย่าคาดหวังว่าลูกจะปรบมืออย่าคาดหวังว่าลูกจะคุกเข่าลูกไม่เอาไม่เอาลูกไม่ชอบเราไม่รักไม่รักนะคะก็ไม่ทำมาสการนะแล้วเรามาบอกว่าเรารักพระองค์นะคะขอโทษนะคะเรากำลังทำอะไรอยู่หลอกตัวเองอยู่นะคะเรากำลังหลอกตัวเราเองอยู่เพราะถ้าเกิดไม่รักก็ไม่นมัสการจบไหมคะจบเลยไม่รักก็ไม่นมัสการพระเจ้าก็มีภาษารักของพระองค์นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครรักเรารู้ได้ไงอันนั้นปากรู้ได้ยังไงว่าใครรักเรายังไงสำหรับปากเดี๋ยวคนเนี้ยเออเขารักเราเนี่ยเอาความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแม่กับใครก็ได้การห่วงใยครับโอเคขอบคุณมากแสดงความห่วงใยเป็นไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใช่ไหมครับคือการแสดงความห่วงใยนะคะก็เราจะรู้ว่าใครรักเราก็ต่อเมื่อเขาปฏิบัติเรายังไงก็ดูว่าเขาปฏิบัติเรายังไงนะคะเมื่อเราจะรู้ว่าเขารักเราก็ต่อเมื่อเขาคุยดีๆกับเรานะคะให้ของขวัญกับเรานะคะให้ความเข้าใจให้แล้วก็แสดงความรักอย่างที่เราชอบไม่ใช่อย่างที่เขาชอบนะงงไหมคะก็คือว่าเวลา อย่างเช่นเวลาเราซื้อของขวัญ นะคะเราจะซื้อของขวัญให้ใครสักคนเราซื้ออย่างที่เราชอบหรือที่เขาชอบที่เขาชอบฮะใครซื้ออย่างที่เราชอบเดี๋ยวไม่ได้แฟนนะเดี๋ยวไม่ได้แฟนบอกผ่านตรงนี้ต้องเปลี่ยนเราต้องซื้อตามที่เขาชอบแล้วเวลาจะซื้อของอาจจะซื้อของให้พ่อน้อยอย่างเงี้ยบรรดาสมาชิกทั้งหลายจะมาถามแม่หลานหรือว่ามาถามดิฉันหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดพ่อน้อยจะถามว่าพ่อน้อยอ่ะชอบอะไร
นะคะแต่มีคนหนึ่งที่ทำได้อย่างตรงใจพ่อน้อยเลยน้องได้พ่อน้อยชอบของขวัญชิ้นนี้มากเดี๋ยวถามหลังไมค์ก็แล้วกันว่าคืออะไรนะคะเวลาเราซื้อของเราต้องซื้ออย่างที่เขาชอบไม่ใช่อย่างที่ตัวเราอ่ะชอบไม่รู้อ่ะก็ชอบอันเนี้ยชอบสีชมพูเอาเนี้ยแล้วซื้อให้คนอื่นทั้งที่เขาชอบสีน้ำเงินอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซื้อสีน้ำเงินให้เขาไม่ใช่ซื้อสีชมพูให้เขาเห็นไหมคะเอเมนนะคะก็เหมือนกันเวลาเรานมัสการพระเจ้าเราต้องนมัสการอย่างที่พระเจ้าชอบอย่างที่เราหรือว่าอย่างเราชอบอย่างที่พระเจ้าชอบนะคะเวลาเรานมัสการเราต้องนมัสการอย่างที่พระเจ้าชอบนะคะในการนมัสการเรากำลังทำอะไรกับพระเจ้าอยู่รู้ไหมบอกอะไรกับพระเจ้าบอกรักบอกรักเรากำลังบอกรักพระเจ้าอยู่บอกความรู้สึกที่เรามีต่อพระเจ้าการนมัสการคือการที่เราเห็นคุณค่าพระเจ้ารักพระเจ้าเห็นคุณค่าและแสดงออกมาสอดคล้องกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเรานะคะเมื่อพระเจ้ายังไงที่เราแสดงออกมาว่าเรารักพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือเราพระเจ้ารักเรานะคะพระเจ้าเมตตาต่อเรานะคะแล้วเราก็รักพระองค์เอเมนไหมคะเอเมนนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกซาบซึ้งเทิดทูนนะคะในมาระโกเปิดเลยค่ะเมื่อกี้นี้นะคะบอกว่าถ้าอาจารย์คนหนึ่งนะคะได้ฟังการซักไซส์ไล่เรียนกันก็เห็นว่าพระเยซูทรงตอบได้ดีจึงทูลถามว่าในบรรดาพระบัญญัติทั้งสิ้นข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูตรัสตอบข้อที่สำคัญที่สุดของข้อนี้ก็คืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขอโทษนะคะอ่านตรงนี้ดีกว่าค่ะถ้าอาจารย์คนหนึ่งได้ฟังการซักไซส์ไล่เรียนกันก็เห็นว่าพระเยซูตรัสได้ดีจึงทูลถามว่าในบรรดาพระบัญญัติทั้งสิ้นข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูตรัสตอบว่าข้อที่สำคัญที่สุดก็คืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่งจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านที่สุดใจคือความคิดและสุดกำลังของท่านนะคะแม่คืออย่างนี้ค่ะก็คือโหหลักพันบัญญัติต่างๆบรรดาพวกปริสีของมันมีเยอะมีตั้งเท่าไหร่440กว่าข้อมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคือมันเยอะพระองค์เจ้าข้าช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมนะคะว่าข้อที่สำคัญที่สุดอะคืออะไรนะคะจงรักพระเจ้า รักพระเจ้าองค์เดียวรักพระเจ้าองค์เดียวองค์เดียวแปลว่าอะไรจงไม่มีใครมีองค์เดียวก็แปลว่าองค์เดียวนั่นแหละนะคะก็ไม่มีอื่นก็มีพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวนะคะถ้าเราทำข้อนี้ได้นะคะจงรักใช่ไหมคะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านหรือรักตนเองเป็นไงคะ400กว่าข้อไม่ยากเลยไหมคะแน่นะไม่ยากเลยบางคนมีความรู้สึกว่าการเป็นคริสเตียนยากและลำบากเหลือเกินเป็นคริสเตียนต้องทำอะไรบ้างอ๋อมาบวชเป็นคริสต์พอเป็นผู้เชื่อใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าขอให้มาวันอาทิตย์สักระยะนึงเราก็บอกว่าให้มากลุ่มเซลล์ถ้าสนิทกันมากยิ่งขึ้นมาแล้วมีส่วนตัวนะแล้วมีอะไรอีกพี่น้องวันศุกร์มีแคปชั่นผ่านวันศุกร์เริ่มหนักเยอะเยอะแล้วแรกๆเองโอเคอะไรเนี่ยโอเคพอเริ่มวันศุกร์มันหนักไปนะคะก็ประมาณทุ่มกว่าๆนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมก็ตอนเช้าแต่ละเช้าต้องทำอะไรคะห้องเฝ้าอีกโอ้อ่านไม่พอเฮ้ยพี่ยังบอกบันทึกสรุปมาด้วยอ่านได้ไหมไม่บันทึกได้ปะไม่ส่งได้ปะผมอ่านละในการผมอ่านละแต่ผมไม่สรุปมาละกันนะแล้วดิฉันจะรู้ได้ไงว่าอ่านเรื่องอะไรนะคะก็ต้องบอกด้วยนะคะนิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วไม่เพียงเท่านั้นให้อ่านให้สรุปมาแล้วให้ทำอะไรอีกฮะให้ทำอะไรนะเมื่อเช้าให้ทำอะไรนะเราต้องท่องด้วยมันต้องท่องอีกเหรอโอ้ยเยอะจังโอ้มีอีกนะมีอะไรอีกคะเดี๋ยวเราจะทำกันมีการถวายทรัพย์อีกถวายสิบรถอีกนะคะมีอะไรอีกไปค่ายนะไปค่ายเอ้ยถวายสิบรถนี่เป็นเบสิกอนุบาลลำดับขั้นอนุบาลพื้นฐานชีวิตคริสเตียนเลยนะคะถวายทรัพย์เนี่ยนะคะเอามีอีกวันข้างหน้าเมื่อเราเติบโตขึ้นเราต้องเรียนรู้แล้วใช้อีกโอ้ชีวิตบายบายไม่เอาแล้วพระเจ้า
็นอะไรไหมคะเพราะเติบโตแล้วพระเจ้าบอกให้รับใช้เราทำหน้าไหนคะไปเลยค่ะด้วยสติสติใจเปิดมอง
ก็คือแสดงความรักของฉันต่อพระเจ้านั่นเองเป็นการที่เราแสดงความรักของเรานะที่มีต่อพระเจ้านะคะคืออยากจะบอกว่าเดทกับขอแต่งงานเนี่ยมันต่างกันไหมคะต่างเลยเดทกับเดทก็คือแบบว่าก็รู้จักกันอย่างเงี้ยก็คือพบกันนะคะแต่ขอแต่งงานเนี่ยก็คือเป็นไงคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยตอนนี้พี่น้องกำลังเดทกับพระเจ้าหรือว่าแต่งงานกับพระเจ้าแล้วคะแต่งแล้วนะคะบางคนเอาก็มั่นไปก่อนถ้ามั่นนี่มันยังถอนมั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคริสเตียนแบบไหนคะเหมือนกับแต่งกับพระเจ้าไปแล้วนะผูกพันกันไว้แล้วนะคะกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนนะคะโอเคแบบเราจะเป็นคริสเตียนแบบเด็กกับพระเจ้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจริงใจจริงจังอ่ะกับพระเจ้านะคะเขาเรียกว่ายังไม่ถวายตัวหรือว่ายังไม่อินยังไม่ฟิลกับพระเจ้านะคะรักพระเจ้าต้องแสดงออกด้วยการรักพระเจ้านั่นเองคำถามก็คืออะไรคือสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดนะคะไม่ต้องตอบดิฉันตอบด้วยตัวเองนะคะอันที่สองค่ะสุดความคิดก็คือพุ่งความสนใจไปที่พระเจ้านะคะอะไรคือสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้มากที่สุดนะคะเป็นพระเจ้าไหมหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะคะเราคิดอะไรนะคะเราพุ่งความสนใจไปที่ใครนะคะอันที่สามค่ะสุดกำลังค่ะเอามีสุดความคิดก็คืออะไรคือสิ่งที่ฉันคิดถึงมากที่สุดอะไรคือสิ่งที่ฉันคิดถึงมากที่สุดไม่ต้องบอกดิฉันนะคะอันที่สามค่ะส่วนกำลังก็คือเราใช้ความสามารถของฉันเพื่อพระเจ้าไม่ลืมก็ลองคิดดูนะคะนี่คือความหมายของสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังนั่นเองนะคะทำงานเรียนหาเงินเราเพื่อพระเจ้าหรือเปล่านะคะและอะไรคือสิ่งที่เราทำมากที่สุดนะคะพระเจ้าบอกว่าเจ้าจงแสวงหาเราและจะพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้านะในเยเรมีย์ก็บอกไว้เมื่อเจ้าแสวงหาเราเจ้าจะพบเราใช่ค่ะเมื่อเราจริงจังในการแสวงหาพระเจ้าเราต้องการพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดทั้งหมดเห็นไหมคะเราจะแสวงหาพระเจ้าด้วยการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าขอจำประโยคเดียวในตั้งแต่เทศนามานี้บอกว่าการนมัสการคือการที่เราแสดงความถูกของเราออกมาต่อพระเจ้านั่นเองเห็นไหมคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราที่เราจะมีท่าทีในการนมัสการอย่างถูกต้องค่ะผมขอจงเพื่อขอผมเสริมเพียงนิดนึงนะคะในคำเทศนานี้จะได้เอาผมคือกบกำนมกะกันเอาคำที่เกี่ยวกับการนมัสการกำนมกะกับกระพวกซึ่งมันเป็นศัพท์เฉพาะนะครับนะคะเป็นการแสดงออกเป็นการแสดงออกนะครับนะคะแล้วไม่ต้องทำทุกอย่างคือเราไม่ต้องทำทุกอย่างนะครับแล้วแต่บรรยากาศผู้นำนมัสการก็แล้วแต่บรรยากาศของผู้นำนมัสการเมื่อกี้คือเขาบอกโอ้ไม่ใช่อยู่ดีแล้วก็โห่ร้องขึ้นมานะครับขอให้เข้าใจขอให้เรามีความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เราฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสถานการณ์ไปสถานการณ์ที่ไหนคือเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องดูบรรยากาศก่อนว่าผู้นำนมัสการเราต้องดูผู้นำนมัสการที่จัดนั้นเป็นหลักนะครับกึ่ง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 สิ่งที่สำคัญที่สุดกึ่ง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 ห้าสิบสถิติ50ตั้งกุมเต๋มข้อ50ข้อ53ครับไปไหนคะครับไปต่อไปค่ะนี่เหรอ50ข้อ23ค่ะอันนี้ฟังกินกับเจ้าตั้งกันกุมเต๋มอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดนั่งลบนะครับ
การดำเนินชีวิตการแสดงออกการแสดงออกในชีวิตประจำวันเป็นการนมัสการที่สำคัญมากเป็นการนมัสการที่สำคัญมากนะครับไม่ใช่อยู่ที่โบสถ์เป็นอีกอย่างนึงอยู่นอกโบสถ์เป็นอีกอย่างนึงอยู่นอกโบสถ์ต้องเป็นอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนับพระเจ้าสุดจิตสุดใจนับพระเจ้าสุดจิตสุดใจนี่เป็นการนมัสการที่ถูกต้องนี่เป็นการนมัสการที่ถูกต้องต้องนมัสการแบบบ้าคลั่งไม่ต้องนมัสการแบบบ้าคลั่งทุกอาทิตย์แบบทุกอาทิตย์ไม่ต้องอันนี้แล้วแต่โอกาสอันนี้แล้วแต่โอกาสแต่กลางคืนแล้วก็สถานที่นะครับต้องดูเราต้องเข้าใจนะครับโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะให้เราเริ่มจากการอธิษฐานนะคะข้าแต่พระยาเวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าข้าลูกขอคุณพระเจ้าที่เรามีความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นในการนมัสการพระเจ้าในการโนร้องในการสรรเสริญและสิ่งต่างๆคุณพระค่ะที่เราจะมีชีวิตที่แสดงออกถึงการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าค่ะเราอยากจะนมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจของเราด้วยชีวิตอันแท้จริงของเราเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์พระเจ้าต้องการปรารถนาสิ่งนี้จากชีวิตของเราให้เราคิดถึงพระเจ้าให้เรารักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดและอยากให้สิ่งใดมันเป็นรูปเคารพสำหรับเราอีกต่อไปเราจะแสดงออกกับพระองค์มากยิ่งขึ้นแสดงออกผ่านทางมนุษย์ก็ดีผ่านทางการแสดงออกในการนมัสการร้องเพลงที่คิดจักก็ดีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานคุณภาพทุกสิ่งอย่างนั้นเราจะทำด้วยการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องสรรเสริญและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนต่อไปนะคะเราจะร่วมกันในการถวายทรัพย์ร่วมกันนะคะขอชุดขอชุดข้างบนชุดผู้ชายชุดผู้ชายค่ะไม่ตอนเช้าค่ะขอเชิญเลยค่ะตรงเข้ามาคอยอ่ะเชิญเลยค่ะที่เปิดทิ้งไว้เห็นไหมแล้วขอเชิญพี่ป้ายจะถึงถวายนะคะอันที่สองพี่ป้ายแล้วก็อันที่สองพี่ป้ายพี่ซอยไปทางนี
ไหมคะกันเบาแล้วกันก็ให้ไหวไหมคะพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอมุ่งถวายรับในวันนี้ในพระอภิธรรมนิพพานของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอมุ่งถวายขอพระคุณองค์ของเราทุกสิ่งที่จะต้องทำวันนี้ให้ร่วงร่วงไปด้วยดีข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระบัญชาจากพระองค์ทุกทำในวันนี้อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ขอเชิญคุณปัญญาพานะคะที่จะอธิษฐานสำหรับผู้ที่จะเรียนแต่ทานอาหารค่ะการอธิษฐานเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่สมุทรสมานสุขวัยที่ขอพระคุณพระองค์ขณะเวลาที่พระองค์ทรงมอบให้กับพวกเราในวันนี้และวัฒนธรรมที่พระองค์ทรงบอกกับเราในวันนี้และขอพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราในวันนี้และตอนนี้ทุกท่านที่ทานรับประทานอาหารที่ขอให้พระองค์ทรงช่วยอวยพรทุกผู้ที่จัดเตรียมทำทุกมือส่วนในการถวายครับแล้วก็ผู้ที่ลงแรงในการทำอาหารทุกขอให้พระองค์ทรงอวยพรที่เขาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความเชื่อกับพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นก็เดินตามพระองค์ตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะผมลุกยืนขึ้นนะคะเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าขออวยพรด้วยกันนะคะสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร